ว่า5ปีของความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีการแข่งขันบทเพลงทองคำยุคแผ่นเสียง The Golden Song เวทีเพลงเพราะสู่ปรากฏการณ์ค้นหานักร้องเสียงเพราะครั้งใหม่กับการแข่งขันร้องเพลงยุคคลาสเสร็จถึงปัจจุบันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะเวทีที่รวมตัวเหล่านักร้องเสียงเพราะดีกรีไม่ธรรมดาจากทั่วประเทศที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างหรือห่างหายไปจากวงการเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งเดียวที่ถ่ายทอดบทเพลงยุคคลาสเสร็จถึงปัจจุบันได้ดีที่สุดผ่านการคัดเลือกของ3กรรมการระดับคุณภาพของวงการเพลงไทยปาเต็ดยุทธนาผมจะจินตนาการไปว่าผมกำลังมามองหาศิลปินไปขึ้นเวทีในงานที่ผมจัดการแสดงควรจะต้องหยุดให้คนไม่ไปไหนได้แพทวงเคลียคือมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเขาคอนเน็กกับเราได้โดยที่มาตรฐานการร้องเพลงไม่ตกอะแต่ว่าคอนเน็กได้แล้วสื่อสารอารมณ์แล้วตัวตนเขาออกมาได้เงี้ยค่ะและตู่พบทอนเขาจะมีแฟกเตอร์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าว้าวทำให้เราขนลุกทำให้เรารู้สึกว่าโอ้นี่สิคือดาวดวงใหม่ใครคือสุดยอดแห่งนักร้องเสียงเพราะที่จะมาเป็นแชมป์คนแรกของรายการ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันทำเป็นเหมือนคนงองแงไม่มีแต่อย่ามัวแต่นั่งทำสงสัยไม่มีเบรกใส่เกียร์เดินหน้าลุยมันเข้าไปถ้าหาต้องการได้สิ่งใดลุยไปไม่ต้องยาวมาเต็มยุทธนาสุดๆไปเลยชี้เวลาทำไมอยู่สุดๆไปเลยแค่ไม่ได้จะเอาอยู่สุดๆไปเลยเคยไม่เคยที่ได้รู้นี่แค่ใดก็ทุ่มมันทั้งใจไม่ลังเลตุกเทมาทั้งใจสุดสุดไม่มีหยุดถ้าหยุดคงไม่ไปถึงไหนไม่ต้องกลัวจะมัวมาให้ขาอยู่ได้ไงถ้าหากตีใจอย่าเก็บไว้เทไปไม่ต้องยาสุดๆไปเลยชี้เวลาทำไมอยู่สุดๆไปเลยแค่ไปเลยจะเอาอยู่สุดๆไปเลยเคยไม่เคยจะได้รู้มีแค่ไหนก็ทุ่มมันทั้งใจ hey! สุดๆไปเลยชี้เวลาทำไมอยู่สุดๆไปเลยแค่ไปเลยจะเอาอยู่สุดๆไปเลยเคยไม่เคยจะได้รู้มีแค่ไหนก็ทุ่มมันทั้งใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับผมตั้มวราวุธครับสวัสดีครับผมคริสพีรวัตรครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะ Presented by เครื่องประกาศ Carrierตั้มและคริสนะรับหน้าที่พิธีกรนะครับผมใช่ครับหลายคนเปิดทีวีมาตอนนี้ตกใจทางช่องวัน31ว่าเอ้ย6โมงเย็นฉันจะต้องเจอ The Golden Song เวทีเพลงเพราะแต่เปิดมาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาคต่อจาก The Golden Song ใช่นี่คือ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะภาคต่อยังไงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะฮะครับ The Golden Song เนี่ยนะฮะจะเป็นเพลงแบบว่าแผ่นเสียงทองคำในยุคแผ่นเสียงเป็นเพลงลูกกรุงเพราะๆครับแต่ว่า The Golden Singer นะฮะจะเป็นแนวเพลงตั้งแต่เป็นเพลงยุคคลาสเสร็จจนถึงยุคปัจจุบันและเน้นไปในเรื่องของเสียงร้อง
เป็นหลักเลยนะครับผมเพราะเราเชื่อว่าคนไทยนะครับจริงๆแล้วมีหลายคนที่เก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาครับยังขาดแสงไฟที่ทำให้เขาเปล่งประกายทำให้ทุกๆคนได้เห็นครับและนี่คือเวทีนั้นครับสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ด้วยการแข่งขันร้องเพลงในยุคคาสเซ็ตจนถึงยุคปัจจุบันเลยครับและแน่นอนครับพูดถึงการแข่งขันครับผมจริงๆพวกเราคนดูรวมถึงตัวพิธีกรเนี่ยจะสนุกสนานมากแต่จะมีกลุ่มคนนึงที่เขาจะปวดหัวตลอดเวลาจะเป็นแบบ3คนที่ปวดหัวที่สุดในประเทศนี้ว่ากันก็ได้เลยคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับอยู่ตรงนี้แล้วครับปาเต้ยุทธนาพี่ตู่ภพธรและพี่แพทย์วงเคียร์โอ้สวัสดีครับไม่ธรรมดานี่คือระดับท็อปของแถวหน้าของเมืองไทยนะใช่ครับคืออย่างปาเต้เนี่ยคือหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นทั้งผู้บริหา รแล้วก็ทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังคุกคลีอยู่กับศิลปินมาอย่างยาวนานมากๆครับถามปาสักนิดนึงเลยนะครับผมปีนี้ขอไปบิ๊กมอลเทนด้วยได้ไหมครับไปกับเราก็ได้เราพาเราโอเคครับดีผมไปพี่แพทย์เราที่ไปใครอ้าวเหงาเลยกูทีนี้เดี๋ยวเราเจอกันหลังเวทีโทษนะไปเป็นคอนวอยเหรอฮะหรือว่าอยากรู้อยากรู้ครับว่าศิลปินที่จะเข้าตาป๋ารู้สึกว่าโดนใจต้องเป็นศิลปินแบบไหนครับป๋าของผมนี่ง่ายมากเลยนะครับคือทุกครั้งที่ผมมานั่งเป็นกรรมการเนี่ยนะผมจะจินตนาการไปว่าผมกำลังมามองหาศิลปินไปขึ้นเวทีในงานที่ผมจัดดังนั้นคุณสมบัติของนักร้องที่สามารถที่จะใช้การแสดงเนี่ยดึงดูดให้ผู้คนหยุดอยู่ที่เวทีนี้ไม่เดินย้ายเวทีไปที่เวทีอื่นได้คือคุณสมบัติของนักร้องที่ผมมองหาอยู่ครับคือสามารถสะกดคนดูได้ใช่เสน่ห์คาลิสมาแปลว่าอะไรก่อนคาลิสมาเนี่ยแปลให้ฟังก่อนคาลิสมาเนี่ยนะเอาแล้วงานใหญ่แล้วคาลิสมาเนี่ยนะแป๊บนึงนะเปิดดิกชันนารีสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าฮะอะไรครับเนี่ยก็คือเป็นศิลปินที่ต้องรู้สึกว่าสามารถดึงดูดคนได้ใช่ครับการแสดงควรจะต้องหยุดให้คนไม่ไปไหนได้ซึ่งอันนี้มันเป็นคุณสมบัติที่บางทีมันอาจจะอยู่ในเสียงร้องมันอาจจะอยู่ในการแสดงมันอาจจะอยู่ในเทคนิคของการสื่อสารหรือทั้งหมดนั้นผสมกันอยู่มาถามพี่ตู่กันบ้างดีกว่าครับการเป็นคณะกรรมการในวันนี้ครับผมเรื่องการสื่อสารเรื่องการร้องนี่พี่ตู่น่าจะดูเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าในรายการนี้เนี่ยคือผมเชื่อว่าทางทีมงานคัดมาเรียบร้อยแล้วนักร้องทุกคนที่มาในรายการเป็นนักร้องที่มีเสียงเพราะอยู่แล้วแน่นอนและมีประสบการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเขาร้องเพราะแต่เขาจะมีแฟกเตอร์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าว้าวทำให้เราขนลุกทำให้เรารู้สึกว่าโอ้นี่สิคือดาวดวงใหม่คือจะร้องเพราะอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการสื่อสารระหว่างกันด้วยใช่ครับเป็นสิ่งสำคัญเลยครับผมมาถึงพี่แพทกันบ้างดีกว่าครับผมหลายๆท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับพี่แพทก็เป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับเป็นไอดอลของวัยรุ่นหลายๆคนเลยเห็นพี่ตั้มบอกว่าเป็นเหมือนไลฟ์โค้ชเวลาไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยใช่เป็นนักร้องกึ่งไลฟ์โค้ชอีกนิดนึงจะเป็นกลุ่มบำบัดแล้วค่ะคอนเสิร์ตวงเคลียร์บำบัดด้วยนั่นหมายความว่าพี่แพทจะมาดูเรื่องการร้องเป็นหลักเลยค่ะก็คงเป็นเรื่องของการร้องแล้วการส่งอารมณ์แล้วก็การคอนเน็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วการร้องแบบไหนที่รู้สึกว่าจะทัดใจพี่แพทได้ครับก็คือเรื่องว่าเขาสามารถสื่อสารเอาสิ่งที่ข้างในเขาออกมาให้คนฟังได้รู้สึกมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งเหล่านี้มันคือมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเขาคอนเน็กกับเราได้โดยที่มาตรฐานการร้องเพลงไม่ตกอะแต่ว่าคอนเน็กได้แล้วสื่อสารอารมณ์แล้วตัวตนเขาออกมาได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่คุณตั้มไม่มีนะครับมีแต่ซ่อนเอาไว้แต่ดันซ่อนไว้ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอแล้วตอนนี้ซ่อนไว้นานเกินลืมจำไม่ได้แล้วว่าซ่อนไว้ไหนแล้วทีเนี้ยมาให้เขาอําหรอวะรายการเนี้ยหรือว่าโดนตั้งแต่เริ่มแล้วเนี่ยพร้อมนะฮะคณะกรรมการทั้ง3ท่านพร้อมครับพร้อมพร้อมมากครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับประจำที่ครับโอเคนอกจากเราจะมอบโอกาสให้คุณผู้ชมทั้งประเทศนะฮะได้เห็นถึงความสามารถของผู้แข่งขันหลายๆคนแล้วนะฮะเราจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวจากเวที The Golden Singer ที่จะได้รับรางวัลจากเครื่องปรับอากาศ Carrier มูลค่า 500,000 บาทโอเคฮะตอนนี้คณะกรรมการพร้อมแล้วคนดูพร้อมไหมฮะพร้อมไหมครับเอาเลยฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมกันเลยเย้กติกาการแข่งขันของ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาร้องเพลงคนละ90วินาทีในระหว่าง90วินาทีถ้าไม่มีกรรมการกดปุ่มไฟหรือกดเพียง1ท่านเพลงจะหยุดและตกรอบทันทีหากมีกรรมการ2ท่านหรือ3ท่านกดปุ่มไฟผู้เข้าแข่งขันจะสามารถร้องเพลงได้จนจบเพลงและกรรมการจะตัดสินอีกครั้ง
ดยต้องได้คะแนนตัดสินให้ผ่าน2ใน3ท่านถึงจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปThe Golden Singer เวทีเสียงเพราะกับการเฟ้นหานักร้องเสียงเพราะทั่วประเทศเพื่อชิงความเป็นหนึ่งของสุดยอดนักร้องที่ถ่ายทอดบทเพลงยุคคลาสสิกถึงยุคปัจจุบันได้ดีที่สุดตอนนี้กรรมการทั้ง3ของเราก็พร้อมแล้วที่จะเริ่มการแข่งขันในรอบออดิชั่นเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่จะมาโชว์ศักยภาพต่อหน้าคณะกรรมการกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวเล็กนิดเดียวแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนพัทริตาทองเกิดชื่อเล่นชื่อน้องน้ำอิงอายุ14ปีค่ะน้ำอิงเด็กมากเลย14ปีน้องอิงนี่เคยผ่านเวทีอะไรมาบ้างแล้วครับค่ะของหนูก็จะมีได้เป็นผู้ชนะ1ใน8คนของRoyal Bangkok Symphony Orchestra ค่ะได้ร่วมร้องเพลงประเภท Musical Broadway ร่วมกับออร์เคสตราแล้วก็อีกอันนึงนะคะปัจจุบันเนี่ยหนูเป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยค่ะล่าสุดหนูเพิ่งไปแข่งขันที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะได้รับรางวัล3เหรียญทองค่ะหนูเป็นโซปราโนของวงค่ะแล้ว3เหรียญทองนี้ได้จากอะไรบ้างครับได้จากแคตตากอรีป๊อปแจ๊สค่ะเป็นรอบคอมเพติชันหรือว่ารอบคัดเลือกเนี่ยได้เป็นวินเนอร์ของแคตตากอรีแล้วก็อีก2เหรียญทองจะเป็นประเภทป๊อปแจ๊สในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ประเภทมิกซ์ยูธควายในรอบชิงชนะเลิศเหมือนกันค่ะก็ในฐานะกลุ่มประสานด้วยว้าวนี่เริ่มต้นทางเส้นนี้มาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้14ตั้งแต่หนูประมาณ3ขวบกว่าๆ เดี๋ยว3ขวบยังพูดไม่ได้พูดได้เรียงอะไรฮะ3ขวบคือเริ่มประกวดแล้วเหรอครับ3ขวบก็คือที่บ้านหนูอะค่ะชอบฟังเพลงมีคุณยายมีคุณแม่ค่ะชอบฟังเพลงแบบเพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูก็จะชอบร้องเพลงตามจนแบบเกือบๆ4ขวบคุณยายก็เลยเห็นว่าแบบอยากเรียนร้องเพลงไหมก็เลยจูงหนูไปเรียนร้องเพลงเลยแล้วหลังจากนั้นหนูก็เรียนมาเรื่อยๆค่ะอ๋อหมายถึงว่าเริ่มสนใจตั้งแต่3ขวบกว่าแล้วก็4ขวบไปเริ่มเรียนนึกว่าประกวดตั้งแต่3ขวบแล้วทำไมหนูถึงอยากที่จะประกวดขนาดนี้ครับคือหนูแบบว่ามีความฝันอยากจะเป็นศิลปินค่ะแล้วก็อยากจะมาแสดงความเป็นตัวตนสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักในเส้นทางของเราค่ะให้คนเห็นเนาะเพื่อเราจะได้มีโอกาสทำสิ่งนี้ต่อไปใช่ค่ะแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรมาให้พวกพี่ฟังคะวันนี้เลือกเพลงร้อยเหตุผลของสเตอร์ค่ะร้อยเหตุผลนี่เพลงล็อกๆหน่อยไหมก็เป็นล็อกบัลลาดล็อกบัลลาดโอเคลองร้องให้เต็มที่ให้พวกพี่ฟังหน่อยนะคะพร้อมนะคะขอบคุณค่ะพร้อมค่ะดูเขาโลกใจ
ุดแรงทำไปอยากให้เธอนั้นเห็นใจขอร้องฟังฉันสักหน่อยสักครั้งยอดเก่งมากครับน้องอิงขอบคุณครับว้าวไม่รู้ว่าโตขึ้นไปถึงขนาดไหนเลยอ่ะไม่เหมือนคนอายุ14เลยเนาะเออว้าวก่อนที่เราจะคอมเมนต์กันผมถามนิดนึงทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องครับเพลงนี้หนูร้องให้คุณตาค่ะคุณตาหนูเสียไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วค่ะแล้วก็คือแบบเพลงนี้มันทัชใจมากตั้งแต่ชื่อเพลงเลยร้อยเหตุผลไม่ว่าคุณตาจะมีกี่เหตุผลที่แบบจะจากโลกใบนี้ไปแต่ว่าหนูมีเหตุผลเดียวก็คือแบบรักแล้วก็คิดถึงค่ะแล้วเคยร้องเพลงนี้ให้คุณตาฟังไหมครับยังไม่เคยเลยค่ะน้องทำให้ผมคิดถึงยายเอาแล้วเมื่อกี้ไม่ร้องตอนนี้ร้องเลยเพราะว่าที่ยังไม่ร้องตอนแรกที่แบบพี่รู้สึกมากๆเลยตอนที่เราร้องเพลงนี้อยู่พี่รู้สึกมากๆแต่ว่าคำถามที่มันเกิดขึ้นในใจคือเด็กอายุ14เอาอะไรมาเล่าเอาเรื่องอะไรมาเล่ากับเพลงที่ลึกขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็คือพี่เชื่อไปแล้วในสิ่งที่น้องร้องแต่พี่ยังไม่เชื่อเองในหัวว่าแบบไม่จริงอ่ะน้องไม่น่าจะมีเรื่องที่ลึกขนาดนั้นมาเล่าได้แต่พอเราบอกปุ๊บคือพี่ก็ผมขอก่อนเลยได้ไหมฮะได้เลยครับเอาเลยครับเป็นโชว์ที่เซอร์ไพรส์มากครับครับน้องน้ำอิงฮะคืออันนี้พี่จะไม่ปิดบังเลยนะพี่เห็นน้ำอิงขึ้นเดินก้าวเข้ามาแรกเนี่ยคือในใจมันอดคิดไม่ได้ว่าไม่น่ารอดว่ะคนเนี้ยคิดเหมือนกันค่ะคือดูไม่มีพิษสงอ่ะคือเหมือนกับแบบจะเอาอะไรไปสู้เขาวะเนี่ยตัวก็เท่านี้แล้วก็ดูเหมือนแบบเด็กเรียนคนนึงอ่ะกำลังจะแบบเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่เป็นวัยรุ่นน่าจะเขินๆนะใช่ใช่แล้วเอาจริงๆนะแม้กระทั่งตอนที่พี่กดไฟไปแล้วเนี่ยพี่ก็ยังรู้สึกว่าอ้าวรอฟังต่อให้จบซะหน่อยก็แล้วกันโอ้โหแต่ว่ายิ่งร้องไปยิ่งดนตรีเขาดีไซน์ไว้ให้โหมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้เด็กตัวกระเปี๊ยกที่ดูไม่มีพิษสงเนี่ยเฮ้ยมันสามารถอยู่ต่อสู้กับดนตรีที่แบบโอ้โหมมาหนักใช่ไหมไอตอนหลังๆนี่คือแบบโอ้โหในใจก็อยากหันแบบไม่กลัวน้องเขาร้องไม่ไหวหรอกแค่ว่าแต่ไม่มีปัญหากับน้ำอิงเลยน้ำอิงทำได้ดีมากนะฮะแล้วที่มันพิเศษมากคือเรื่องอารมณ์อันนี้ก็ซัพพอร์ตสิ่งที่แพทได้พูดไปแล้วแบบเรารู้สึกได้ถึงพลังขับเคลื่อนเนื้อหาเพลงนี้และความรู้สึกที่มีในเพลงนี้ออกมาได้อย่าง
ชัดเจนมากพี่เนี่ยในฐานะคน90นะระหว่างฟังไปเนี่ยพี่นึกถึงใครรู้ว่าน้องอาจจะไม่รู้จักนะแต่ว่าเชื่อว่าคุณตาน้องรู้จักแน่ๆนะฮะพี่นึกถึงมาริวันเจมิน่าใช่ใช่รู้จักด้วยใช่ไหมคือฟังอยู่เนี่ยรู้สึกถึงพี่มิ้นตลอดเวลาว่าเออเนี่ยวิธีร้องวิธีส่งอารมณ์ออกมาเนี่ยทำให้นึกถึงพี่มิ้นมากแล้วเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับเนี่ยอารมณ์มันไม่ใช่อย่างนี้นะมันอีกแบบไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบจิโก้อกหักอ่ะแต่นี้แบบไปพาไปอีกทางนึงเลยพาไปลึกไปอีกทางนึงคือแบบพี่สรุปไว้สั้นๆว่าแบบนี่คือนักร้องที่เรียบแต่คมกริบจริงๆขอบคุณค่ะผมไปต่อแล้วกันนะครับครับตอนแรกก็ยังไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ที่น้ำอิงทำด้วยความที่เขียนมาว่าร้องบรอดเวย์ร้องมิวสิคอลก็คิดว่าจะแบบเป็นแนวแบบใสๆแต่ว่าเออเสียงหนูมีควอลิตี้มีโทนที่มันเกินวัยหนูไปมากเลยซึ่งเป็นเสียงที่แข็งแรงและทรงพลังและสิ่งที่ทึ่งมากๆคือการเลือกใช้ช่องเสียงต่างๆที่มันเนียนกริปอะคือพี่ตู่เองก็ไม่ได้เป็นคนเทคนิคมากๆในการร้องแต่รู้ว่าเสียงเหล่านี้ที่มันออกมาแล้วมันขึ้นไปได้สูงขนาดนี้มันลงมาต่ำขนาดนี้มันต้องมีการเปลี่ยนช่องเสียงของหนูซึ่งมันทำให้ดีเพอร์เฟกต์จนมันไม่มีที่ติในเรื่องของเทคนิคการร้องเลยแล้วก็สื่อสารอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากๆถ้าอยากแนะนำแล้วกันครับผมมองว่าถ้าหนูร้องไปเรื่อยๆแล้วหนูเจอตัวตนมากขึ้นและใส่ความเป็นตัวเองได้มากขึ้นท่อนแอดลิปที่หนูทำมาเหล่านี้มันจะมีความหมายขึ้นเยอะเลยมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้มาด้วยความเป็นตัวเองที่ชัดเจนที่ร้องแล้วรู้เลยว่านี่คือเสียงของน้ำอิงครับผมขอบคุณค่ะครับเหมาะสมกับการในแบบกลางเวทีของรายการที่ชื่อว่า Golden Singer จริงๆ เพราะแบบเพราะมากเสียงเพราะมากแล้วมันไม่ใช่แค่เนื้อแก้วเสียงที่เพราะเนาะเหมือนที่พี่ตู่บอกคือเทคนิคของน้องคือมันคือนักกีฬาเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกที่แบบฝึกมาอย่างหนักจนกระทั่งรู้หมดแล้วว่าศูนย์ของตัวเองคืออะไรแล้วร้อยของตัวเองคืออะไรแล้ววันนี้น้องเลือกส่วนที่ดีที่สุดมาให้พวกเราฟังพี่ต้องฟังเลยพี่อยากฟังไปเรื่อยๆ รู้สึกเหมือนเป็นเสียงแบบเสียงน้ำเหมือนน้ำในลำธารแต่อยู่ดีๆลำธารนั้นก็กว้างอยู่ดีลำธารนั้นก็ลึกอยู่ดีก็เป็นน้ำตกฟู่ออกมาคือมันโหมันชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะขอบคุณมากที่มาร้องเพลงที่เพราะขนาดนี้ให้พวกเราฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรายังต้องตัดสินกันอยู่อีกไหมครับไม่ครับผมไม่ใช่ไหมฮะงั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกเลยครับว่าพวกเราทั้ง3คนให้น้ำอิงผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านแบบผ่านมากๆเลยด้วยครับผ่านมากๆผ่านมากๆผ่านยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับเก่งมากลูกเก่งมากเลยเก่งเหลือเกินอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่แบบอย่าตัดสินคนที่เปลือกจริงจริงครับคือเห็นนี่ดูแล้วแบบดูไม่ออกจริงไม่ออกเลยเออหูดีมากหนูเนี่ยร้ายกาจมากนะหนูร้ายกาจมากจริงๆนะพี่แบบถ้าหนูไม่เล่าให้ฟังเรื่องตีคุณตาพี่ก็แบบไม่คิดเลยว่าจะการตีความจะออกมาวันเนี้ยพี่ทันเสียน้ำตาแบบสะอื้นกับโชว์ของน้องเลยน้องทำให้พี่คริสคิดถึงคุณพี่ชอบคำพูดน้องมากที่แบบว่าเออมันมีแบบเป็นร้อยเหตุผลแหละที่คนคนหนึ่งจะจากไปเหตุผลของพี่คือรถชนมันเลยแบบว่าน้องทำให้พี่คิดถึงคนในครอบครัวพี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโชว์น้องออกมาดีมากดีมากก่อนน้องหน่อยก่อนน้องหน่อยก่อนน้องหน่อยเก่งมากสมมุติว่าวันนี้คุณตามีโอกาสดูอยู่เราร้องเพลงนี้เหมือนเพื่อเขาอะนึกถึงเขาเลยเราอยากบอกอะไรไหมก็มีคำเดียวค่ะก็คือคิดถึงจากนี้คุณตาก็จะอยู่ข้างๆหนูแหละแล้วก็จะให้กำลังใจหนูอย่างแน่นอนแต่วันนี้ครับแสดงความยินดีด้วยครับ3,000ทะลุรอบคัดกรองเลยเชิญครับขอบคุณมากครับแข่งแรงนะครับสวัสดีครับครับThe Golden Singer เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนก้าวเข้ามาทำตามความฝันแม้ว่าบางคนจะเคยล้มเหลวและหมดหวังในเส้นทางการเป็นศิลปินแต่นี่คือเวทีที่จะจุดประกายฝันให้คุณอีกครั้ง
โอเคคราวนี้ก็มาถึงคนที่2นะครับมาถึงผู้แข่งขันคนต่อไปครับต้องบอกว่าคนนี้ดีกีไม่ธรรมดานะแข่งขันมาหลายเวทีแล้วด้วยและที่สำคัญครับเขามีซิงเกิลเป็นของตัวเองหลายเพลงด้วยวันนี้เขาเลือกมาเวทีของเราเชิญพบกับเขาเลยครับพี่บอมครับเชิญครับสวัสดีครับโอ้โหเชิญพี่บอมครับมากันหลายท่านเลยโอ้โหครอบครัวใหญ่มาด้วยครอบครัวใหญ่แนะนำหน่อยครับแฟนครับแล้วก็แม่ครับครับเพื่อนสนิทครับการตัวเท่มากทาเล็บทาอะไรด้วยครับครับตีมม่วงตีมม่วงสีมงคลของผมก็คือแต่งสีนี้มาเข้ารอบแน่แน่นอนครับผมแน่นอนเข้าแน่นอนวันนี้มากับครอบครัวด้วยมีอะไรอยากจะบอกไหมฮะคุณแม่ครับชนะอย่างเดียวค่ะชนะทำมาแพ้นี่ฮึกเหิมฮึกเหิมเอาละเอาละเต็มที่นะกำลังใจเต็มที่นะวันนี้วันของพี่นะครับขอเชิญพี่บอมครับขอโชคดีครับเดี๋ยวเรามาเชียร์กันอยู่ตรงนี้ครับคุณแม่ครับใช่คุณแม่ขึ้นไปร้องด้วยซะแล้วสวัสดีครับ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 แนะนำตัวฮะครับผมบอมครับผมภูวดลแฟงสุวรรณครับผมว่าหน้าคุณคุ้นมากใช่ครับปาเต้เรียกปาเต้อย่างคุณเคยได้ค่ะใช่ไหมคือคุณเคยผ่านเวทีประกวดมาใช่ครับก็เจอปาเต้นี่แหละครับนี่ไงเป็นเวทีที่ผมเป็นกรรมการใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นรายการอะไรนะร้องให้รอดครับร้องให้รอดใช่ครับแล้วรอดไหมครับเออแล้วรอดป่ะตอนนั้นรอดรอดจนถึง2คนสุดท้ายครับว้าวเป็นคนที่แบบว่าตะเวนประกวดเยอะไหมฮะไม่เยอะหรอกครับมีแค่2รายการแหละครับโอเคแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ล้มเหลวมาตลอดครับผมล้มเหลวคือยังไงครับแบบผมไปประกวดอะไรก็แบบไม่เคยติดเลยครับใช่แล้วนอกจากประกวดแล้วทำเพลงตัวเองด้วยไหมคะทำครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่ทำอยู่หลังจากเริ่มประกวดนะครับก็เลยเริ่มมาทำเพลงครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับ Wake Music ครับมีเพลงของตัวเองออกมาเยอะไหมฮะมีประมาณ7เพลงครับโอ้เยอะแล้วนะประมาณนั้นครับแล้วทำไมถึงอยากมาเวทีนี้อะคะผมอยากให้แบบคนเวลาเจอผมแบบเขาไม่ต้องมาแบบพี่คนนั้นนะหรือแบบพี่โอ๊ตปาโมดหรือเปล่าหรือแบบผมก็อยากให้แบบคนแบบรู้จักผมในชื่อที่แบบบอมพัวดนกันครับบอมพัวดนใช่ไหมบอมพัวดนครับผมคุณจะทำให้คนจำคุณในนามบอมพัวดนด้วยวิธีไหนฮะก็ต้องมาดูกันครับทำให้ดีกันแล้วกันอ่ะเชิญครับโอ้โหยิ่งหลีไฟยิ่งโอ๊ตปาโมดจริงๆด้วยว่ะผมโดนทั้งพี่โอ๊ตปาโมดทั้งพี่หมูอัสว่าพี่อัสว่าด้วยพี่หมูอัสว่าจนพี่หมูอัสว่าจ้างไปเล่นนะครับเหรออ่ะโอเคครับเปิดฉากยิ่งเร้าใจเรื่องราวแห่งความรักระหว่างสองเราแต่ใจเธอคนนี้มันไม่เหมือนเก่าเมื่อวันที่หมุนไปโฮ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 กดใจเธอรวนเร่เธอแบ่งใจให้คนหนึ่งเดียวที่ยากการทำใจอดทนมานานแล้วเกินจะทนแล้วมีอาจจะรับมันต่อไปต้องยอมให้บัวช้ำยอมให้น้ำมันขุ่นแล้วเพราะฉันประคองมันไม่ไหวปิดฉากเลยแล้วกันไม่อยากมีปัญหาไม่อยากว่าใครแต่กลายเป็นตัวฉันที่ต้องเสียใจเสียใจก็เพราะเธอรู้รู้ก็ใจเธอรวดเร็วเธอแบ่ง
จให้คนหนึ่งสิ่งเดียวที่ยากเกินทำใจอดทนนานแล้วเกินจะทนแล้วไม่อาจจะรับมันต่อไปต้องยอมให้บัวช้ำยอมให้น้ำมันขุ่นแล้วเพราะฉันประคองมันไม่ไหวปิดฉากเลยแล้วกันแม้ฉันมันรักเธอแม้ฉันจะแค่เธอมันคงถึงวันต้องตัดใจไม่โทษว่าใครผิดไม่คิดว่าใครถูกแค่อยากให้มันจบสิ้นไปจากเลยแล้วกันโอ้มันป่าเล่นไปบิ๊กเบลเทนแล้วนะพลังขนาดนี้ผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมคืออ่ะเข้าใจแล้วโจทย์คุณคือต้องทำให้คนจดจำคุณให้ได้นะฮะเพลงนี้เหมาะกับเสียงคุณไหมก็เหมาะจริงๆนะเพราะว่าเสียงคุณก็มีความเป็นนักร้องเพลงร็อกนะมีเสียงกร้านมีความแหบมีความร็อกอยู่ในตัวนะฮะแล้วเพลงนี้ร้องได้ดีไหมก็จะบอกว่าร้องไม่ดีก็คงไม่ได้แต่ถ้าโจทย์หลักของคุณคือต้องการให้คนจดจำเนี่ยโชว์เมื่อกี้เนี่ยมันขาดท่อนจำจริงๆนะมันขาดลูกที่แบบโหเอ้ยโอ้มันคล้ายกับว่ามันสามารถทิ้งอะไรให้มันเป็นเอกลักษณ์ของคุณได้แต่เหมือนกับคุณยังไม่ทำมันหรือมันยังทำให้ชัดขนาดนั้นไม่ได้สำหรับผมก็คือคุณคือนักร้องที่ดีแต่จะจำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะผมว่าเอกลักษณ์ยังไม่ชัดแพทพูดต่อพี่เต้นเลยละกันคือมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นนักร้องที่ดีรวมถึงส่งอารมณ์ได้ไหมส่งได้ด้วยแต่แปลว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ช่วยแคร็กเรื่องที่พี่เต้พูดได้คือการที่เรายังติดอยู่กับคำว่าแพ้ชนะจริงๆมันไม่มีใครมาตัดสินอะไรเราได้นะมีเราตัดสินตัวเองแล้วแพ้รู้สึกว่าการที่คุณไม่เอาตัวเองออกมาให้ได้เต็มที่เพราะคุณยังกังวลอยู่ว่าคุณจะแพ้หรือจะชนะถ้าเบรกทูตรงนี้ได้ไม่มีอะไรอยู่เราได้แล้วค่ะขอบคุณครับเวทีการแข่งขันไม่ใช่ว่าคนที่ชนะที่จะคนจะจดจำเสมอไปผมว่าคำว่าแพ้ชนะเนี่ยไม่ได้สำคัญเลยอย่างที่ทุกคนพูดแล้วก็ไม่อยากให้คุณหยุดความฝันเพียงเพราะว่าไปแข่งแล้วแพ้เพราะว่ามันมีของอะไรมากมายในตัวของบอมครับอยากให้ทำมันต่อไปผมรู้สึกว่าคุณคือศิลปินแล้ว success หรือไม่คุณมีของในตัวแล้วแค่อย่ามีกำแพงกั้นตัวเองตรงนั้นเลยครับครับผมขอบคุณครับหรือเพลงนี้จริงๆไม่เหมาะกับคุณวะ หรือคุณอาจจะต้องเลือกเพลงอื่นที่จะทำให้แบบคุณสามารถใส่อะไรบางอย่างที่เป็นของคุณเองลงไปได้คือคุณขโมยเพลงนี้ไม่สำเร็จตอนนี้เพลงของบอมเป็นเพลงล็อกทั้งหมดเลยป่ะครับหรือว่าไม่มีเพลงล็อกเลยครับโอ้แล้วเลือกเพลงนี้เนาะสักฮุกหนึ่งหน่อยดิจนหลับตาฝันจะฝันถึงเธอที่อยู่อย่างนี้ก็คงจะมีแต่เรื่องเธอจะฝากลมหนาวกี่ซ้อนดอกไม้ไปบอกให้เธอได้รู้เอาไว้กี่เสียวหัวใจเพื่อเธอจะคิดเหมือนกันเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะ
ไม่ใช่ทางที่เดาไว้เลยเซอร์ไพรส์กับเพลงค่ะแล้วจริงๆเพลงอื่นๆเป็นแบบนี้ไหมคะหรือเป็นแบบไหนประมาณนี้นะครับเป็นดนตรีแบบซอฟเฮ้ยผมว่าน่าสนใจนะงงแล้วตอนนี้หนูงงเฮ้ยแต่สำหรับผมว่าใช่น่าสนใจนะมันคือเอาเสียงสักสากเนี้ยไปอยู่ในเพลงอีกแบบนึงถ้ามีโอกาสได้เข้าไปสู่รอบต่อไปบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเลือกเพลงเพราะว่าโจทย์คุณคืออยากให้คนจำได้เนี่ยคุณต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จคุณไม่ใช่คนร้องเพลงไม่ดีแต่คุณร้องเพลงแล้วคนจำไม่ได้ปัญหาคือคุณจะได้ไปสู่รอบต่อไปไหมครับพวกเราเริ่มที่คุณตู่ก่อนแล้วกันครับผมให้ไปครับผมให้ผ่านครับ1ผ่านครับจากพี่ตู่ครับต้องการอีก1ผ่านครับผมมองว่าถ้าเพลงไม่เหมาะลองอีกสักรอบนึงดูซิว่ารอบต่อไปจะเลือกเพลงได้เหมาะกว่านี้ไหมครับถ้าโจทย์ที่คุณตั้งมาเองเนี่ยว่าวันนี้อยากให้คนจดจำบอมในฐานะบอมที่เป็นตัวเองบอมภูวดลตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ผ่านนะแต่ว่าถ้าโจทย์มันคือเรากำลังคัดเลือกนักร้องที่มี potential ที่จะพัฒนาได้ต่อไปในรอบต่อไปผมให้คุณผ่าน2ผ่านครับผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองครับแพทครับจะเป็นคนแพ้คนที่ทำเพลงตัวเองค่ะเขาก็เลยอยากเห็นเหมือนที่พี่ตู่อยากเห็นว่าแบบแล้วถ้ามันได้เป็นตัวเองเต็มที่มากกว่านี้แสดงตัวอย่างใหม่อย่างเต็มที่ในรอบต่อๆไปจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผ่านค่ะดังนั้นวันนี้3ผ่านครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆเขาเป็นคนมุ้งมิงหรือเปล่าจริงๆเขาเป็นคนมุ้งมิงไหมคะเพลงมุ้งมิงมากผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะล้วนแล้วแต่มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาและมาประสบการณ์ทางด้านวงการเพลงและเธอคนนี้คืออีกหนึ่งบุคคลที่เคยไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตมาแล้วว้าวสวัสดีครับโอ้โหรูปร่างดูแบบว่าแอทรีตนะฮะนักกีฬาดูเป็นนักกีฬามากนะครับชื่ออะไรครับค่ะชื่อจริงนะคะชื่อเยาวภาห้อยสงวานนะคะหรือเรียกว่าพี่เยาก็ได้ค่ะชื่อเหมือนแม่ผมเลยครับพี่เยาวภาตอนนี้ทุกคนในประเทศเลยรู้แล้วเนี่ยว่าแม่เนี่ยโดนล้อกันไปแน่ๆเลยชื่อนี้หายากแล้วค่ะเป็นชื่อที่ไทยมากซึ่งไม่ค่อยมีคนตั้งชื่อนี้แล้วทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นะคะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็เป็นนักวิ่งมาราธอนค่ะปัจจุบันพี่เยาเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะสอนแบบ private lesson นะคะแล้วก็วิ่งมาราธอนเป็นแบบ half professional ค่ะพี่เยาเริ่มที่แรกที่โตเกียวมาราธอนเมเจอร์ที่2แล้วก็บอสตันวิ่งไป3ปีต่อเนื่องแล้วก็มาต่อที่ลอนดอนชิคาโกนิวยอร์กเพิ่งได้รางวัล overall นะคะที่กำแพงแสนมาค่ะที่3จริงๆแล้วการแข่งขันวิ่งหรือร้องเพลงเนี่ยพี่เยาคิดว่ามันค่อนข้างรีเลทกันคือมีความสัมพันธ์กันเพราะพี่เยาเป็นคนที่ชอบทำอะไรแล้วทำให้สุดถ้าร้องเพลงก็คือร้องเพลงให้สุดพี่เยาเป็นนักร้องที่เป็นสายประกวดมาตั้งแต่เด็กๆมี1รางวัลที่ภูมิใจที่สุดสูงสุดในใจของพี่เยาเลยคือรางวัลคลาสสิกโอเปร่านะคะได้รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมชนะเลิศจากการแข่งขันนี้โดยชิงถ้วยพระราชทานในปี2002มันมีจุดเปลี่ยนคือว่าพอเรามีลูกเราไม่สามารถที่จะทุ่มเวลาแบบสุดๆเหมือนสมัยที่เรายังเป็นโสดได้เพราะว่าเวลาต้องมาดูแลลูกใช่ไหมคะดังนั้นเราเลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรเราก็ผันตัวเองมาอยู่เบื้องหลังเทรนนักเรียนรุ่นใหม่แล้วก็เทรนลูกชายมีความรู้สึกว่าเราไปจุดพีคมาหมดแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องการขออะไรแล้วอยากให้ทุกๆวันนี้ค่ะให้เด็กเรียนร้องเพลงอย่างมีความสุขเอาความรู้ที่พี่ให้เขาเนี่ยต่อยอดแล้วก็อนาคตวงการเพลงจะได้เติบโตยั่งยืนพี่หวังไว้อย่างนั้นพี่อยากให้เป็นแบบนั้นทำไมถึงอยากมาเวทีนี้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าเราห่างหายจากเวที
ไปนานมากเมื่อก่อนนี้ทั้งกินทั้งนอนอยู่ที่โรงละครเยอะมากๆเลยพอมีลูกเสร็จเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนใช่ไหมคะก็ต้องดูแลลูกกว่าลูกจะโตกว่าลูกที่จะดูแลตัวเองได้ก็เวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานเราก็เป็นเบื้องหลังเราก็ส่งนักเรียนประกวดที่ต่างๆมาเยอะก็เลยรู้สึกว่าลองมาสร้างประวัติศาสตร์ตัวเองสักครั้งหนึ่งสิที่กำลังพูดเข้าเพลงหรือเปล่าคะพี่ใช่ใช่ก็จะแนวๆนั้นค่ะจะนำไปสู่เพลงที่จะร้องในวันนี้แหละซึ่งก็คือเพลงประวัติศาสตร์ของตินาใช่ค่ะมาอยากฟังเพลงแล้วฮะกับวิ่งมาราธอนอันไหนเหนื่อยกว่ากันฮะโอ้ยเหนื่อยคนละแบบค่ะพี่ดาโอเคฮะอันนั้นเหนื่อยแบบคาดเดาได้อันนี้เหนื่อยแบบคาดเดาไม่ได้ไม่รู้เราจะน็อกตอนไหนผมว่ามาราธอนมันยังแบบเราคุมหัวใจเราได้แต่อันเนี้ยเราตื่นเต้นไงมันเลยคุมไม่ได้ใช่ไหมใช่เลยค่ะเข้าใจหัวอกเราคุณตู่อู้พลังเยอะมากเลยครับพลังเยอะมากจริงซึ่งโดยปกติโอเปร่าเขาก็ร้องโดยไม่ใช้ไมโครโฟนป่ะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะปกติจะไม่ใช้ไมค์แล้วมันก็เป็นจุดเด่นและในความรู้สึกของผมเป็นจุดด้อยไปในตัวด้วยเพราะผมรู้สึกว่าการอยู่บนเวทีแล้วใช้ไมค์เนี่ยเท
ทคนิคของการใช้ไมค์ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งเมื่อสักครู่นี้มันจะมีช่วงที่อาจจะดังไปนิดนึงแล้วมันเข้าไปในไมค์แล้วมันกระแทกแล้วด้วยพลังของพี่เยาที่มหาศาลทำให้เราจะแบบปังปังปังอย่างนี้นิดนึงที่ผมรู้สึกนะครับแต่นอกจากนั้นเรื่องของพลังผมชอบ energy ของพี่เยาชอบท่าสะบัดบ๊อบที่มันทำให้รู้สึกสดชื่นทันสมัยและทันสมัยหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าดูแล้วแฮปปี้มากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสะบัดบ๊อบมันยังทันสมัยอยู่ไหมครับก็ได้ทุกได้อยู่ได้ทุกนะครับครับผมพอดูแล้วรู้สึกว่าแบบผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบเนาะแค่ยิ้มแล้วก็ She's living her life to the fullest จริงจริงเต็มที่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่แบบเหมือนพลังในการใช้ชีวิตของพี่มันแบบมันออกมาในทุกๆแบบทุกๆประโยคทุกๆสิ่งที่พี่ร้องออกมาเลยแล้วก็โหเติมไฟให้ทุกๆคนได้มากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะผมว่าเพลงนี้เนื้อหามันต้องเวลาร้องมันต้องมีจริตนิดนึงอะฮะเมื่อกี้เหมือนกับถ้าไม่นับท่อนแอดลิบทั้งหลายอะคุณเยาร้องแบบตรงมากอะตรงนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าถ้าจะมาทางนี้คือจะมาแบบเอาออเปร่าเอาวิธีแบบออเปร่ามาใส่ในเพลงป๊อปหรือฉันเป็นนักร้องออเปร่าที่มีแบบสกิลในเรื่องการร้องเพลงมากมายแต่ฉันจะร้องเพลงป๊อปให้ดูเนี่ยคือเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้แต่ว่ากลายเป็นว่าคราวนี้มันตรงไปตรงมามากนะฮะซึ่งคืออยากตัดสินก่อนนะแต่ยังคิดไม่ตกเลยอ่ะหนูก่อนได้ไหมน่าจะคนตัดช่องน้อยแต่พอตัวเชิญแพทก่อนเชิญแพทก่อนพี่ขอคิดก่อนค่ะก็หวังว่าการมาในครั้งนี้จะแบบฟูลฟิลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อีกเรื่องนึงในชีวิตที่พี่ได้ทำมานะคะแล้วก็พวกเรารับรู้ได้ถึงพลังงานที่พี่ใช้อยู่ในวันนี้แบบว่ามันท่วมท้นแล้วก็ส่งต่อให้ผู้คนได้มากมายแต่ถ้าจะต้องตัดสินกันเฉพาะเวทีวันนี้3นาทีที่เห็นนะคะก็สิ่งที่พี่เอาเป็นซึ่งเป็นของดีมากมายเนี่ยมันยังเมิร์จไม่ได้เต็มที่กับเพลงที่เลือกมาค่ะพันขออนุญาตไม่ให้ผ่านค่ะขอบคุณค่ะผมว่าการแสดงวันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งของวงการเพลงนะฮะถ้าเราพูดวงการเพลงในแง่ของการเป็นศิลปินแล้วเนี่ยบางทีร้องดีอย่างเดียวไม่พอเราต้องการการร้องดีต้องการเพลงที่เหมาะสมแล้วก็การนำเสนอที่เหมาะสมแล้วมันบวกกันถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จเลยทันทีวันนี้มันคือคุณสมบัติการเป็นนักร้องที่ดีนะของคุณยาวมีครบเลยแต่ว่าพอมาอยู่ในเพลงประวัติศาสตร์ที่เลือกมาเวอร์ชันในวันนี้กลายเป็นว่ามันมีบางอย่างไม่แมชกันอยู่ดังนั้นวันนี้ผมขออนุญาตให้ไม่ผ่านครับผมเองก็ทึ่งนะครับในความสามารถพี่ยาวเราด้วยความด้วยตัวเองเป็นพ่อเองด้วยเรารู้ว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหนื่อยมากๆแล้วพี่สามารถทำสิ่งนั้นได้ดีและสามารถไปวิ่งมาราธอนได้ไม่รู้กี่ครั้งคือเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถจริงๆครับขอชื่นชมครับแต่ผมขออนุญาตพูดถึงเนื้องานวันนี้แล้วกันเราพูดถึงโชว์วันนี้ก็ครับขออนุญาตให้ไม่ผ่านครับโอ้ขอบคุณมากค่ะค่ะบ๊ายบายขอให้ร้องเพลงประวัติศาสตร์เข้าเส้นชัยที่เบอร์ลินนะครับเย้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้แต่ไม่เป็นไรครับถือว่าต่อให้ไม่ผ่านแต่ผมสัมผัสได้ว่าวันนี้พี่เอามาร้องเพลงพี่เอามีความสุขมากมากคือยิ้มแย้มตลอดเวลาเลยวันนี้ถ้าแบบมีลูกศิษย์ดูเราอยากบอกอะไรเขาบ้างก็บอกว่าการร้องเพลงเนี่ยเรามีจุดประสงค์ก็คือความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีความสุขแล้วเราก็ส่งความสุขให้คนอื่นแค่นั้นจบแล้วง่ายเลยขอบคุณที่มาโชว์ศักยภาพนี้ในรายการของเรายินดีค่ะครับวันนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรนะคะไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือรอบออดิชั่นของ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะเวทีที่ผู้เข้าแข่งขันหลายคนต้องการมาทำความฝันให้เป็นจริงและเธอคนนี้เธอคือสาวผู้เติบโตมากับครอบครัวที่รักเสียงเพลงโดยมีคุณย่าเป็นแรงผลักดันและวันนี้เธอจะขอมาสารฝันของตัวเองและคุณย่าให้สำเร็จเดี๋ยวจะออกโทรทัศน์แล้วรอดูนะ
ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับไม่ธรรมดานะครับผมเคยผ่านเวทีประกวดมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาสักนิดนึงครับน้องน้ำเตยเชิญครับน้ำเตยสวัสดีครับมากับคุณแม่ใช่ไหมน้ำเตยเดี๋ยวถามเรื่องชื่อก่อนเลยคุณแม่ครับทำไมถึงตั้งชื่อน้ำเตยให้กับน้องครับก็อยู่เคียงข้างเพชรนะคะที่ครอบเพชรเป็นน้ำเตยที่อยู่เคียงข้างเพชรเคยเห็นบอกว่าเคยแข่งขันมาอวดหน่อยอวดหน่อยผ่านอะไรมาบ้างค่ะก็เคยแข่งของโครงการ W Copa ค่ะที่ไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาแล้วเราได้รางวัลกันมาไหมตอนนั้นได้เหรียญเงิน2เหรียญค่ะแล้วก็เหรียญทองแดงเหรียญนึงพี่เริ่มอยากฟังเสียงน้องแล้วล่ะโอเคนะขอให้ได้ไฟ3ผ่านจากคณะกรรมการนะครับผมเชิญครับขอโชคดีครับน้องเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนางสาวณชาฟันพรสิงโตค่ะชื่อเล่นชื่อหนามเตยอายุ21ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโอ้โหเอกอะไรครับเอกวอยค่ะว้าวว้าวในข้อมูลนี้เขาเขียนฉายาลงมาด้วยไหนบอกสิฉายาเราคืออะไรเป็นสาวเอกวอยร้อยแนวเพลงค่ะร้อยแนวเพลงนี่คือยังไงคะก็จริงๆชอบแบบหลายแนวเพลงอะค่ะแล้วก็ร้องหลายแนวค่ะแนวอะไรบ้างลองยกตัวอย่างสิฮะถ้าไล่ไม่ครบร้อยพี่จะไม่ให้ไปต่อโหดโหดถือว่าโกหกพูดเล่นพูดเล่นไม่เป็นไรแต่ว่าร้องได้ทุกแนวว่างั้นใช่ไหมใช่ค่ะร้องได้เยอะขนาดนี้แนวขนาดนี้แล้วมีแนวที่ตัวเองถนัดหรือชอบไหมคะจริงๆชอบแนวแบบเพลงป๊อปล็อกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามีประสบการณ์อะไรบ้างในเวทีไหนหรือว่าทำเพลงตัวเองไหมหรือไปแข่งที่ไหนบ้างคะก็เคยไปแข่งของโครงการ World Championship of Performance of Art ค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วได้รางวัลอะไรมาไหมฮะได้เหรียญเงินค่ะได้เหรียญเงินประเภทเพลงร็อกแล้วก็ Original World ค่ะแล้วก็ได้เหรียญทองแดงเพลงป๊อปค่ะเพลงร็อกด้วยเพลงร็อกใช่ค่ะแล้วทำไมถึงมาเวทีนี้ครับอยากมาพิสูจน์ตัวเองค่ะแล้วก็สานฝันให้คุณย่าเพราะว่าคุณย่าอยากร้องเพลงคุณย่าเป็นไซนัสเลยร้องไม่ได้ค่ะอ๋อใช่ค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรเพื่อให้คุณย่าชื่นใจวันนี้เลือกเพลงที่คุณย่าชอบค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะอ๋อลูกทุ่งใช่ค่ะคุณย่าทราบไหมคะว่าเราเลือกเพลงนี้ซ้อมให้คุณย่าฟังอยู่ไหมไม่ได้ซ้อมให้คุณย่าฟังแต่ว่าบอกให้คุณย่ารอดูค่ะโอเคค่ะก่อนร้องบอกอะไรกับคุณย่าหน่อยฮะเผื่อค่ะก็วันนี้ก็มาทำตามความฝันตัวเองแล้วก็ให้คุณย่าด้วยค่ะยังไงก็อยากให้คุณย่าเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับผมอยากฟังแล้วค่ะขอบคุณค่ะพร้อมนะลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานและรายได้ได้ใช้สอบหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องซ่อมซุกนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือนรูรั่วข้างหัวเตียงแม่จักรยานอีแกที่พ่อปั่นยี่ห้อลบเลือนน้องอ้อนวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ากหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เหนื่อยแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังไม่มากพอลูกแม่ยังสู้ไหวแม้เมืองไกลใจร้ายพอความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนครึ่งเพลงแล้วแหละว้าลีจังเลยอ่ะดีจนอยากถามว่าแบบทำไมถึงสามารถสื่อสารออกมาได้ขนาดนี้เรามีเรื่องอะไรของเราที่เราอยากจะเล่าผ่านเพลงนี้หรือเปล่าก็จริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงสู้ชีวิตมากค่ะเพราะว่าตอนเมื่อก่อนนะคะแบบเวลาแบบที่บ้านไม่ค่อยมีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบประกวดตั้งแต่เด็กๆเพื่อที่จะหาเงินส่งตัวเองเรียนเมื่อก่อนทางแถวบ้านนะคะจะไม่ได้เป็นแบบพื้นปูนนะคะจะเป็นดินเวลาฝนตกทีนึงก็ต้องใส่ถุงพลาสติกที่เท้าค่ะเพราะว่าไม่งั้นดินมันจะเปื้อนหรือไม่ก็คุณย่าจะพาเดินไปค่ะอุ้มเพื่อที่จะไม่ให้เท้าเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาจริงๆเนาะร้องได้ขนาดเนี้ยผมจะพูดกับพี่ๆสองคนบ่อยมากว่าอยากฟังคนที่ทำให้เราขนลุกนั่นคือโกลเด้นซิงเกอร์แล้วก็เมื่อกี้หนามเตยทำให้พี่ตู่โอ้โหขนลุกไปหมดเลยครับสุดยอดมากครับเมื่อกี้นี้เวทีเป็นของคุณเลยแล้วก็พวกเราเหมือนมาทำการสดับรับฟังสิ่งที่คุณกำลังจะเผยแพร่ให้เราได้เชื่อซึ่งก็เชื่อจริงๆยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมพี่มองเห็นในอนาคตปลายทางที่แบบ best version of you อ่ะมันคือซูเปอร์สตาร์ที่เป็นลูกทุ่งร็อกเนาะพี่ก็ขอจะเฝ้าดูต่อไปว่าขอให้น้องแบบเดินทางแบบเนี้ยแนวทางที่เลือกมาเมื่อกี้มันเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เปิดเพลงขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าน้องทำในสิ่งที่น้องพูดออกมาแบบทะลุเกินเป้าคือสิ่งที่น้องพูดคือน้องรวมความฝันของน้องความฝันของคุณย่าซึ่งมันชัดเจนมากในเพลงนี้ก็เลยคิดว่าไปต่อนะคะเมืองไทยคนจะได้รับคนที่มีพรสวรรค์และมีจิตวิญญาณในความเป็นศิลปินแบบน้องเนาะเราเห็นยังไงกับการแสดงของน้องหนามเตยครับ1 2 3ผ่านครับ
ไป3ผ่านจากคณะกรรมการครับผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองครับเชื่อว่าคุณย่าอยู่ทางบ้านก็คงพานข้าอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะได้เวลากลับไปก่อนคุณย่าได้แล้วแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับย้อนมากเลยอ่ะนี่พี่นึกภาพแบบคุณย่าใส่แจ็คเก็ตหนังปักหมุดแล้วก็นั่งแบบอยู่ที่บ้านเลยโต๊ะวางทีวีอะไรประมาณนั้นเลยวันเนี้ยถ้าสมมติย่าเราดูอยู่มีอะไรอยากจะบอกไหมพูดกับกองเลยตอนนี้ทำได้แล้วนะคะย่าก็รักษาสายตาได้หายแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันการค้นหาสุดยอดนักร้องเสียงเพราะใน The Golden Singer ยังคงดำเนินต่อมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสาวสวยที่พกความมั่นใจและลีลาสุดแพรวๆที่มาเวทีนี้เพื่อกลับมาทำความฝันการเป็นศิลปินอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาใครครับเนี่ยมากับพี่สาวเชิญเลยครับเชิญเลยครับน้องเพลงเป็นคนกรุงเทพป่ะครับเป็นคนปทุมธานีอ๋อเป็นคนปทุมใช่ไม่เป็นเราเป็นคนกรุงเทพหรือคนปทุมตอนแรกกรุงเทพตอนนี้ย้ายไปปทุมแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกล้องก่อนไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวกรุงเทพค่ะเออทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับน้องเพลงครับปัจจุบันเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ค่ะกับร่วมกันกับพี่สาวค่ะอ๋อเอาล่ะได้มั้ยอ่ะว่ามียอดติดตามมีเท่าไหร่ครับ700,000ประมาณ700,000ประมาณนั้นค่ะ750,000เอาล่ะวันนี้ยูทูบเบอร์จะมาร้องเพลงบนเวที The Golden Singer อ่ะล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะร้องเพลงออกมาเป็นยังไงนะขอให้โชคดีได้ไฟ3ดวงจากคณะกรรมการเลยครับเชิญครับเพลงสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับฮัลโหลคุณมุสตามินกะลาบาสุสเดนิฮาวอันโยฮาเซโยโอโฮโยกะไซมัสกี่ภาษาอ่ะกี่ภาษาอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะน้อยรู้ยังไม่มีภาษาไทยเลยนะครับเมื่อกี้สวัสดีค่ะเพลงสิริภักชาเวทกามาค่ะโอเคฟังรู้เรื่องไหมโอเคตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทั้งเพลงครับปัจจุบันเป็นยูทูบเบอร์ทำคู่กับพี่สาวค่ะก็จะมีเป็นถ่ายทำบล็อกไลฟ์สไตล์ทั่วไปแล้วก็หลักๆเลยก็จะมีเป็น cover เพลงลง YouTube ค่ะหลังๆวันนี้ก็ย้ายมาในแพลตฟอร์ม TikTok ค่ะชื่อช่องเปียโนแอนด์เพลงค่ะพี่สาวชื่อเปียโนเราชื่อเพลงใช่ค่ะโอ้แสดงว่ารักดนตรีทั้งคู่เลยหรือเปล่าแปลว่าที่บ้านนี่เป็นบ้านเป็นครอบครัวดนตรีเลยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะคุณพ่อเขาสนใจด้านดนตรีค่ะแล้วก็เปิดร้านดนตรีด้วยแล้วก็อยากจะให้ลูกเนี่ยร้องเพลงให้พ่อฟังตอนแก่ก็เลยตั้งชื่อน้องว่าเพลงตั้งชื่อพี่ว่าเปียโนแบบนี้อ่าแล้วเคยมีประสบการณ์ด้านดนตรีอะไรบ้างถามตรงนี้ดีกว่าอ๋อหนูเคยเป็นอดีตวงเกิร์ลกรุ๊ปค่ะชื่อวงเซเลสค่ะเคยเป็นเมนวอคอลแล้วก็เคยเป็นลีดเดอร์ค่ะปัจจุบันเพลงทำอยู่ในชาแนลที่มีชื่อว่า Piano and Playing ค่ะก็จะทำร่วมกันกับพี่สาวค่ะใน YouTube มีผู้ติดตาม 750,000 คนค่ะใน TikTok มีผู้ติดตามประมาณ 800,000 คนค่ะคอนเทนต์ที่ทำให้คนเริ่มรู้จัก Piano กับเพลงก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการ cover เพลงก็จะมีการแต่งเพลงบ้างพวกเรามีเพลงเป็นของตัวเองค่ะเพลงเคยเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปค่ะเป็นวงที่เดบิวต์มาจากรายการ Survival ตอนที่รู้ว่าวงยุบไปแบบจริงๆถาวรแล้วหนูค่อนข้างเสียดายค่ะเสียดายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปโอกาสที่กำลังจะมาอะไรแบบนี้ค่ะผลงานที่เคยได้ทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียดายโอกาสน้องๆแล้วก็เสียดายโอกาสของตัวเองค่ะถึงวงจะยุบไปแต่ความฝันหนูยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นค่ะหนูยังเดินตามหาฝันเรื่อยๆค่ะหนูเลยกลับมาเอาคอนเทนต์กลับมาพัฒนาตัวเองค่ะหนูยังไม่อยากจะหยุดความฝันการเป็นศิลปินหนูก็เลยแบบว่าอยากจะเดินตามความฝันหนูไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เห็นว่าเวทีนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้โอกาสก็เลยอยากจะมาแสดงความสามารถค่ะเลือกเพลงอะไรมาฮะฝากเลี้ยวเอ้ยฝากเลี้ยงค่ะโอ้โหมือกองผมไม่ทันเลยนะคะไม่ทันเลยนะฝากเลี้ยงค่ะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฝากเลี้ยวเขาฝากกันยังไงนะครับผมเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ของพี่เจทำไมเลือกเพลงนี้ฮะหนูคิดว่าถ้าได้นำมาอเลนแล้วได้มาใส่ความเป็นตัวเองของหนูแล้วเนี่ยจะสามารถบิ้วสามารถทำให้พี่ๆเนี่ยได้สนุกร่วมกันไปได้ค่ะลองโชว์เพลงนี้เซอร์ไพรส์พวกเราดูสักทีได้ไหมครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมฝากเลี้ยวเลี้ยง
ฝากให้เธอเลี้ยงดูไปอยู่กับเธอแล้วกันอยู่กับฉันมันก็คงไม่ได้การถ้าอย่างนั้นคงต้องหวานให้เธอเลี้ยงส่งเก่งมากพอสวยชอบเก่งมากไม่คุณอย่าบอกว่าคุณแม่อะไรเลยปกติคุณออกมาที่ไหนแล้วเนี่ยพี่ข้างหลังคือเต้นกันมันมากมันมากมันมากเมื่อสักครู่ร้องเพลงอะไรนะฮะฝากเลี้ยวเอ้ยฝากเลี้ยงค่ะฝากเลี้ยงนะฮะมีพร้อมเพย์โอนได้เลยไหมฮะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋อไม่อ๋อขอโทษครับขอโทษครับปัดโถไอ้นี่เดี๋ยวก็ขึ้นเทนอีกหรอกยอกครับยอกโอ้โหสนุกมากนะบนเวทีเมื่อกี้อ่ะใช่แต่เมื่อกี้เราอยู่ข้างหลังไงเสียดายอันนี้ส่วนตัวเลยนะเอาความพิธีกรมาเลย
อีกรอบได้ไหมอยากดูใกล้ได้เลยฮะเอาท่าเต็มๆเลยขอเต้นด้วยอ่ะขอเต้นด้วยฝากให้เธอเลี้ยงดูให้อยู่กับเธอแล้วกันนะอยู่กับฉันมันก็คงไม่ได้ต่างเธออยู่นั่นคงต้องว่าในเธอเลี้ยงเดี๋ยวโทษนะถ้าเมาก็ไปพักข้างหลังพี่ใจเย็นบางคนเขาไม่รู้หุยชอบมากเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคือเรียกได้ว่าทั้งแบบเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าแบบความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คือพุ่งพลาดบนเวทีไปหมดเลยคือเชื่อว่าคณะกรรมการคงมีอะไรอยากคุยกับน้องเยอะเลยแน่นอนนะครับเยอะมากเลยเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยอ่ะใช่คือขึ้นเพลงมาเขาก็มาท่าเฟียสเลยนะพอเฟียสเสร็จเขาเซ็กซี่แล้วเขาก็หวานได้แล้วเขาตลกด้วยอ่ะคือมันแบบว่าเราใช้เวทีแบบใช้ครบทุกอย่างรู้จักการที่จะแบบสื่อสารเพลงท่าทางก็เยอะแต่เสียงก็ไม่ตกใช่ไม่เขาเรียกว่าร้องเสถียรอ่ะเต้นแต่ร้องเสถียรเลยอ่ะน่าจะฝึกมาหนักมากๆเลยนะคะขอชื่นชมมากๆสนุกมากรู้สึกเหมือนกำลังดูแบบศิลปินมาโชว์งานของเขาเนาะขอบคุณค่ะโหถ้ารอบนี้ยังขนาดนี้นะรอบหน้าผมว่าปีนขึ้นเวทีแล้วล่ะไม่ต้องก็ได้เองกำลังชี้ทางให้น้องขึ้นอยู่นะเองรู้ป่ะเนี่ยเมื่อกี้ที่ตบโต๊ะคืออยากให้ขึ้นมายืนบนโต๊ะเลยแต่เขาจะได้ขนาดนี้อันนี้เป็นช็อตเซอร์ไพรส์เหรอครับหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะขึ้นเหมือนกันค่ะฟีลลิ่งพาไปตามฟิลเลยค่ะเขาหน้าไปให้สุดนะคะรู้นะว่าเกียร์เก่งใจพี่ๆเลยลงเร็วโทษนะฮะถ้าไปให้สุดไม่ขี่คอพี่ตู่เลยคือเหมือนเขาเก่งใจคือถ้าขี่คอพี่ตู่แล้วทำให้โชว์ดีขึ้นก็มาครับจะไงไม่แต่ว่าเซอร์ไพรส์ตลอดโชว์จริงคือเขามีโมเมนต์ที่อยู่ดีเขาลงไปล้มนึกว่าล้มจริงๆแล้วเขาก็คือเป็นการแสดงของเขาที่เขาคิดมาแล้วถูกไหมใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่สนุกแล้วก็มีคาแรคเตอร์ต่างๆในโชว์อย่างเดียวแต่เสียงร้องก็คือถึงด้วยมาด้วยตั้งแต่ลูกแรกซึ่งผมคิดว่ามันดีมากๆที่เขาเลือกที่จะโชว์ลูกนั้นเพื่อให้เห็นว่าฉันร้องได้แล้วนะฉันจะบ้าๆบอๆแล้วนะแล้วเขาก็ไปมันมีผสมผสานความไอ้เนี่ยมันมีความแบบขี้เล่นมากๆอ่ะเห็นแล้วหน้าเป็นเพื่อนด้วยมากเลยคืออยู่ด้วยของเราสมองจะสนุกน่าจะสนุกไม่คิดอย่างนั้นจริงๆแน่ๆคนนี้ว่าถ้ามีปาร์ตี้แล้วมีคนนี้นะไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วในปาร์ตี้นี้ก็คือสนุกเลยนั่งขึ้นโต๊ะแน่นอนถ้าเกิดปาร์ตี้เราเป็นคนเอนเตอร์เทนเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนใช่ค่ะชอบเล่นมุกแป๊กค่ะส่วนใหญ่เพื่อนเขาก็จะมีความสุขค่ะสนุกแต่ว่าสนุกที่หนูเล่นมุกแป๊กแล้วเขาไม่ขำกันแต่หนูมาเนี่ยหนูรู้ป่ะหนูได้ทุกดอกเลยนะจริงเหรอคะพี่ไม่หนูแป๊กเลยตอนเนี้ยตั้งแต่ฝากเลี้ยวละหนูใช้ได้เลยนะป่าครับยังไงบ้างครับคือก็เห็นด้วยคือตอนที่คุณอ้าวเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันแบบมันพิเศษมากนะอันนี้คือผมไม่เคยได้ยินอ้าวแบบนี้มาก่อนในชีวิตอ้าวแบบอ้าวแบบที่น้องเขาทำเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วป่าฟังดูเป็นเซ็กซี่หรือเป็นตลกหรือเป็นอะไรฮะนี่แหละคือปัญหาที่ผมอยากจะตัดขอบก็คือตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไปทางเซ็กซี่ได้มากกว่านี้คือเซ็กซี่ไม่ได้หมายความว่าต้องแต่งตัวให้โป้นะฮะผมหมายถึงว่าอินเนอร์คือโชว์นี้คืออะไรโชว์นี้คือตั้งใจจะมายั่วยวนผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะฝากให้เธอได้เลี้ยงดูหรือโชว์นี้คือเอนเตอร์เทนในงานรับน้องผมแค่รู้สึกว่ามุมเซ็กซี่ของเราอ่ะมันไปได้ไกลกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะแปลว่าถ้าเกิดภาพโพสต์คุณจะไปทางตลกก็คงคือเอวหนูมันไปเองพี่ก็คงฝืนไม่ได้แต่พี่แค่รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นยุค90นะก็มีความเซ็กซี่แบบไปเบอร์แบบมาช่าได้เลยอะแต่พอดูคาแรคเตอร์จริงตอนนี้เริ่มออกไปทางจ๊ะคันหูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ไงซึ่งก็ได้ก็ประสบความสำเร็จมีโชว์ไม่เว้นแต่ละวันใช่ก็จ๊ะได้อยู่แล้วเพราะเอมยืนอยู่นี่อยู่แล้วไงใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะจ๊ะเดี๋ยวนะขำอะไรกันขนาดนั้นนะซึ่งในอีกมุมหนึ่งคนที่มีคุณสมบัติที่เป็นได้ทั้งมาช่าและจ๊ะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับขอบคุณค่ะดังนั้นผมให้ผ่านครับ1ผ่านจากคณะกรรมการครับขอบคุณนะคะพี่ตู่ครับครับผมให้ผ่านครับ2ผ่านจากคณะกรรมการครับพี่แพทครับก็แน่นอนค่ะไปให้สุดทำนัดถูกทางแล้วค่ะไปต่อค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะ3ผ่านจากคณะกรรมการครับผ่านเข้าสู่รอบคัดกรอง
ยินดีกับเพลงด้วยครับยินดีด้วยครับไปเลยนะคะเฮ้ยเอ้าจ้าคันหูจากนี้เราต้องเลือกเลยนะเพราะปากเขาบอกว่าเอ๊ะหรือเราจะไปสายเซ็กซี่หรือจะมาสายแบบคอมเมดี้ตลกจริงๆอ่ะใจเรารักแบบไหนใจจริงๆแล้วหนูรักพี่ตั้มค่ะอุ๊ยโอเคพี่ตัดสินให้เลยนะหนูไปคอมเมดี้แล้วล่ะมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของรอบออดิชั่นในสัปดาห์นี้เธอคือสาวพียังคงวิ่งไล่ล่าความฝันไม่มีวันหยุดแม้จะเคยถึงจุดที่เป็นศิลปินได้ออกซิงเกิลมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยพี่มากับใครมากับคุณพ่อล่ะเฮ้ยนี่เพื่อนสาวเพื่อนชายเพื่อนชายแฟนแฟนเชิญเป็นทุกอย่างแล้วค่ะก่อนที่จะถามอะไรต้องบอกก่อนว่าผู้แข่งขันที่จะมาในรายการของเราเนี่ยเขาจะต้องแบบว่ามีพอร์ตมีผลงานอะไรมาบ้างแล้วเพื่อเป็นการการันตีบางอย่างอวดหน่อยเล่าสิมีอะไรบ้างจริงๆพิมทำ YouTube อยู่ค่ะก็คือมีเพลงที่เคย cover ไว้แบบเยอะเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะแล้วก็คนอาจจะติดภาพพิมแบบร้องเพลง cover ก็เลยอยากจะลองมาแบบเราอยากเป็นศิลปินที่แบบเราก็มีเพลงของตัวเองด้วยแต่คนแบบขนาดร้องเพลงตัวเองอ่ะคนยังไม่เชื่อว่าเป็นเพลงหนูแล้ววันนี้ถือว่าเตรียมความพร้อมมาขนาดไหนเตรียมมาเต็มร้อยค่ะคุณแฟนครับให้กำลังใจหน่อยเขาเตรียมตัวมาดีครับเห็นว่าเขาซ้อมมาบ่อยแล้วก็อะไรก็ถ้าเขาไม่ติดกังวลผมว่าน่าจะทำได้ดีครับเดี๋ยวเรากำลังใจไปแล้วนะครับขอให้โชคดีได้ไป3ดวงจากคณะกรรมการเลยเชิญครับเราไม่เชียร์เขากันอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเลยชื่อพิมพ์นะคะทิตยากรทองศรีค่ะอายุ28ปีค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน่าคุ้นๆเหมือนกันนะเหมือนคล้ายๆแบบเคยมีผลงานออกมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะก็ตอนนี้พิมพ์ก็ทำเพลงใน YouTube ค่ะส่วนมากจะทำ cover เพลงค่ะแล้วก็ทำเพลงตัวเองด้วยบ้างค่ะก็คือมีผู้ติดตามแล้วก็มียอดวิวในที่เราร้องเพลง cover ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆพิมพ์เคยร้องเพลงเก่าๆเป็นของคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินค่ะชื่อเพลงช้ำคือเราค่ะใน YouTube ตอนนั้นก็ได้380กว่าล้านวิวค่ะว้าวว้าวเยอะมากเยอะมากแล้วอยากมาเวทีนี้เพราะอะไรจริงๆหนูก็อยากเป็นศิลปินเหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนจำหนูได้ในฐานะที่เป็นศิลปินที่มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็บางทีคนก็คิดว่าหนูแบบ cover เพลงคนอื่นทั้งที่หนูร้องเพลงตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนในเวอร์ชันไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาพิมพ์กันว่าแบบเพลงนี้เป็นเพลงของใครอ่ะเพราะมากเลยทั้งที่หนูเป็นคนร้องเพลงหนูค่ะเพลงหนูหนูเป็นคนร้องเองค่ะวันนี้ก็อยากจะออกมาแบบให้คนได้เห็นหน้าคล้าตากันบ้างนะคะว่าจริงๆหนูก็อยากเป็นศิลปินเหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนจำหนูได้ในฐานะที่เป็นศิลปินที่มีเพลงเป็นของตัวเองค่ะโอเคแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรมาเอ่ยวันนี้เตรียมเพลงยังยิ้มได้ค่ะของพี่ภารพลค่ะพร้อมไหมคะครับพร้อมค่ะลุยเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอThank you.
คิดจะยอมแพ้เราก็ไม่แพ้แค่เพียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดินคนเขาหรือควักน้ำด้วยรักมันคงไม่อยากเกินที่จะเดินไปให้ถึงปลายทางเหนื่อยไหมนะอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝันต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะได้3ผ่านหรือเปล่าเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องถึงได้ยอดวิวเยอะขนาดนั้นเขาขโมยเพลงได้จริงๆนะครับใช่ครับถามความเห็นคือจุดเด่นเลยนะฮะคืออารมณ์คือฟังแล้วรู้สึกได้เลยจริงๆว่าแบบช่างเป็นชีวิตคู่ที่ต้องกัดก้อนเกลือกินไปด้วยกันแต่ก็จะต่อสู้ไปด้วยกันแต่ว่ามันมีบางอย่างที่คล้ายๆกับว่ามันไปขวางความสมบูรณ์แบบของโชว์เมื่อกี้ก็คืออันนี้พี่ว่าเป็นเรื่องไอไลน์อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำเพลง cover ซึ่งส่วนใหญ่เราอาจจะอยู่คนเดียวอยู่กับกล้องคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมือนเรากำลังพูดกับคนที่เรารักมากๆอ่ะถ้าเมื่อกี้มันได้ข้อนี้มาชัดๆนะลองร้องท่อนสุดท้ายดูนะท่อนที่เหลือแค่เปียโนฮะแล้วมองไปที่มือกลองผมให้คิดว่านี่นะนี่คือคู่ชีวิตของเราโทษฮะโทษฮะอย่าพึ่ง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 ฮะยังไงฮะยังไงครับจะให้เขาสื่อสารกับมือกลองไม่ได้โอเคโอเคตัวจริงเขามาด้วยเหรอฮะเอาเลยเอาแฟนเขามาตัวจริงเขามาก็ยืนร้องตรงนี้ไปเลยก่อนแนะนำแฟนหน่อยแนะนำแฟนหน่อยชื่ออะไรครับน้องผู้ชายชื่ออะไรครับชื่อเชนค่ะเชนงั้นเราก็สามารถสื่อสารได้ว่าเหนื่อยหน่อยนะคบกับหนูเนี่ยต้องออกมายืนอย่างนี้นะเราอินเนอร์เรามาใช้โอเคทำอารมณ์เลยฮะนี่คือชีวิตจริงของเราไม่คิดจะยอมแพ้เราก็ไม่แพ้เมื่อเส้นทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดินคนเขาหรือควักน้ำด้วยรักมันคงไม่อยากเกินที่จะเดินไปให้ถึงปลายทางแสดงความยินดีด้วยนะกับคู่บ่าวสาวฮะเดี๋ยวนะครับน้องผมไปแล้วนักร้องนำวงเคลียร์มาเป็นนักร้องนำหน้าแคลียร์ได้ไงครับตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะนี่น้ำตายังไม่หยุดเลยนะคือรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกจะร้องไห้นะตอนเมื่อกี้แต่ว่าพยายามฮึบไว้อยู่ค่ะแปลกใหม่ในชีวิตดีค่ะแต่ว่ามันเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับคือถ้าคุณรู้สึกได้
คนดูก็รู้สึกได้ครับอยากจะบอกเหมือนกันว่าเวลาที่เราแสดงบนเวทีอะค่ะมันไม่ใช่การแสดงบนเวทีเนาะไม่ใช่การแสดงเนาะมันเป็นการที่เราอนุญาตให้คนดูเห็นสิ่งที่เราเปราะบางที่สุดและนั่นแหละคือการคอนเนคกับคนดูที่มันคือจุดที่ไม่มีอะไรแทนที่ได้ต่อให้คนนั้นร้องไม่ได้เพราะมากแต่ถ้าเขาแสดงความเปราะบางข้างในเขาออกมาอย่างจริงใจกับคนดูคนนั้นคือคนที่จะชนะใจคนดูค่ะโอ้ต่อไปคุณเชนก็มีหน้าที่ไปยืนข้างเวทียืนอยู่ข้างหน้านะให้เขามองตาเป็นยังไงบ้างครับพี่ตู่ครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับก่อนที่เราจะตัดสินกันก็แต่งเลยดีกว่าครับผมว่ากันมันดีมากอยู่แล้วผมเอาจริงๆอยากจะเห็นในรอบต่อๆไปครับเห็นกันเราหนึ่งสองสามผ่านครับสามผ่านจากคณะกรรมการผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเชิญเลยครับดีมากเราเลิกกันยากแล้วนะตอนนี้ต้องมีหน้าของเราสองคนในยูทูบสัปดาห์หน้าการค้นหานักร้องเสียงเพราะยังคงเข้มข้นและดุเดือดอยากเก็บเขาไว้ไม่เป็นใครไม่ว่ากันเจ็บคงมีแค่เพียงฉันและเธอแต่เพื่อแลกกับคำตอบกดข้อมูลแล้วโคตรเต็มไปด้วยความสามารถเลยอ่ะมันดีมากๆเลยนะครับอยากทำเพลงมาคุยกับพี่ได้นะเฮ้ยเอาละไว้อย่าเก็บมันไว้อย่าปิดมันไว้เมื่อไปเจอใครที่แคร์คือฟังแล้วเนี่ยในใจก็คิดว่าร้องประจำที่ Impact Arena แหละครับอะไรวะเนี่ยร้องอยู่ร้านไหนเนี่ยเขียนเพลงทั้งหมดมาแล้ว220เพลงโอ้ไม่ธรรมดาฉันไม่ดีพอที่จะเป็นได้เหมือนดังเธอวันเนี่ยแล้วคุณก็ทำกรรมการผมพังไปแล้วเนี่ยใครบ้างที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอาทิตย์หน้าห้ามพลาดดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี